โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดของผมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปบล็อกเทรดประจำวันที่16พฤษภาคมปี65นะครับก็วันนี้นะครับเวลาอยู่ที่เที่ยง14นาทีนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์วันแรกที่ตลาดเปิดในสัปดาห์นี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูตลาดนิดนึงเนาะกราฟวันนี้ถือว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับในไทม์เฟรม1นาทีนะก็มันไม่เหวี่ยงใช้คำนี้แล้วกันมันไม่ใช่ว่าไม่เหวี่ยงอ่ะมันไม่ค่อยเหวี่ยง ต้องใช้คำว่ามันไม่ค่อยเหวี่ยงนะครับกราฟมันไม่ค่อยกระชากไปมานะมันก็มีการวิ่งแบบว่าวิ่งเบาๆไม่ค่อยแรงไส้เทียนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ถือว่าวันนี้ค่อนข้างน่าเทรดนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมจะมาเทรดตัวพอร์ตหลักของผมเหมือนเดิมนะครับก็จากใน EP ที่แล้วนะครับพอร์ตเราเติบโตไปถึง 1,870 เหรียญแล้ววันนี้มาดูกันว่าจะเติบโตขึ้นหรือเติบโตลงนะครับจะกำไรหรือจะขาดทุนนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับกลยุทธ์ที่ผมจะเอามาใช้เทรดนะครับยังคงเป็นกลยุทธ์ตัวStochastic ค่า533เหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคนี้กันดูบ้างอยากจะเข้ามาศึกษากลยุทธ์นี้กันดูบ้างเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้กันได้เลยนะครับปุ่มสมัครก็อยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาศึกษาเทคนิค Stochasticค่า533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งคลิปวิดีโอที่ผมสอนเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกอันนี้ผมก็ติดเอาไว้ให้เพื่อนๆที่หน้าช่อง YouTube แล้วนะครับอันนี้ก็หลังจากที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นท็อปแฟนเรียบร้อยแล้วก็มาศึกษาได้จากตรงนี้เลยนะครับถามนี้เลยนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในตัวเทคนิคสโตคาสติก533นี้แล้วก็เข้ามาศึกษากันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับแบบนี้เนาะโอเคป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักครู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนเหมือนจะได้จุดเข้าแล้วนะครับสำหรับไม้ที่1ในวันนี้นะก็เป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมไม้ที่1ในวันนี้นะครับเปิดมาก็เจอเลยนะครับก็นี่เนาะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟเริ่มวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็เลยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับพลาด เปิดมาไม้แรกก็พลาดเลยนะครับนี่เนาะเมื่อกี้เผื่อว่าทุกคนไม่เห็นนะครับนี่เนาะเส้นสโตตัดขึ้นตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคครับอีกแล้วนะฮะมันเป็นอะไรกับการที่เปิดมาไม้แรกแล้วก็แพ้อยู่บ่อยๆนะแม่โอเคครับไม้แรกเปิดมาแพ้อีกแล้วนะครับแล้วก็ขาดทุนไป100เหรียญนะครับส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตผมลดลงมาเหลือ1,770เหรียญนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในไม้ที่2นะครับโอเคก็ไม้ที่2ผมมาติงเกียวแล้วกันนะครับไม้ที่2ผมจะเทรดที่250เหรียญ นะครับถ้าชนะผมก็จะได้100เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่1นี้กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยก็ตรงนี้เดี๋ยวไม้ที่2ผมขอมาติงเกียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าไม้ที่2จะได้จุดเข้าตรงไหนนะครับเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักครู่นึงนะครับโอ้โหดูดิทุกคนแล้วกราฟหลังจากนั้นมันก็วิ่งขึ้นไปต่อ
มันคือภาพที่น่าเจ็บใจโอเคไม่เป็นไรคิดซะว่าพลาดเองนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในจุดที่2นะครับได้จุดเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันนะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับก็ได้มาเป็นตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมวัดตัวฟิโบนัชชีนิดนึงนะครับอยากจะรู้ว่าเทนทั้งหมดตรงนี้นะมันวิ่งจบหรือยังนะครับสรุปยังวิ่งไม่จบนะครับทิศทางของราคายังไม่ได้มีการย่อลงมาถึงแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมกดเข้าทิศก่อนนะครับ นี่เนาะทิศทางภาพรวมของราคานะครับยังไม่ได้วิ่งลงมาถึงฟิโบนัชชี 0.5 นะครับหรือยังไม่ได้ลงมาแตะที่ฟิโบนัชชี 0.236 เลยนะครับแปลว่าภาพรวมของราคาที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นตรงนี้ยังมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อได้อยู่ประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็ไม้ที่2ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกก็คือตามที่บอกไปเมื่อกี้นะครับภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนแล้วก็การที่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นตรงนี้ยังวิ่งขึ้นไม่จบด้วยนะครับแรงซื้อยังมีเยอะอยู่นะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นยังคงมีเยอะอยู่นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็ย่อตัวมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วพร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้ช่วงกลับตัววิ่งขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้โอเคแต่ผลลัพธ์ที่ได้เสมอนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วเดี๋ยวผมจะกดเทรดขึ้นใหม่อีกไม้หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะครับทุกคนโอเคไปโอเคครับผมไม้ที่2อย่างเป็นทางการนะครับไม้เมื่อกี้เสมอนะฮะทุกคนไม้เมื่อกี้กดเข้าเทรดไปแล้วมันจบเสมอนะครับก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นใหม่ตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นใหม่ก็เพราะว่าเมื่อกี้มันเสมอนะครับก็เลยมากดแก้ตรงนี้เฉยๆนะไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรไม่ได้มีแบบว่าเป็นทริคอะไรไม่ใช่นะครับก็คือผมมากดแก้เฉยๆพอดีว่าเมื่อกี้กดตรงนี้แล้วมันเสมอแค่นั้นเองนะครับก็สลับไม้นี้เนาะเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นยังคงเป็นบทวิเคราะห์เดิมนะครับก็คือภาพรวมใหญ่การวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นปัจจุบันก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันย่อตัวมาลึกมากแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นล่าสุดเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคครับวันนี้บอกเลยว่าครบรถนะฮะเปิดมาไม้แรกแพ้ไม้ที่2เสมอไม้ที่3ชนะโอ้โหครบรถเลยครบรถเลยวันนี้โอเคครับก็ถือว่าผ่านพ้นมาได้อย่างทุลักทุเลพอสมควรนะครับก็สำหรับตอนนี้พอร์ตผมก็เติบโตมาที่ 1,970 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่100เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็ปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ผมคิดว่าไม่น่าจะหาจุดเข้ายากนะครับสำหรับการในช่วงนี้เนาะมันค่อนข้างไม่เบี่ยงอ่ะมันก็เลยแป๊บๆก็ได้จุดเข้าแล้วนะครับอันนี้ไม่เวิร์กเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวขอหาจุดเข้าแป๊บหนึ่งนะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่เที่ยง46นาทีแล้วนะครับผ่านมาประมาณ30นาทีหลังจากที่ผมเปิดคลิปมานะครับก็ตอนนี้ไม่ค่อยมีจุดเข้าอะไรเลยนะครับทุกคนกราฟมันคือกราฟมันไม่เหวี่ยงก็จริงแต่มันก็วิ่งช้ามากเลยนะครับทุกคนมันค่อยๆเนิบๆวิ่งไปมาๆเบาๆนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีจุดเข้าเท่าไหร่นะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวในตอนนี้เนาะเดี๋ยวผมหยุดเทรดเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนประมาณเย็นๆถ้าผมเห็นว่ากราฟมันเริ่มมีแอคชั่นอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมา
เทรดอีกทีนึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอพักเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเย็นๆครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่เที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าผ่านมาจากตอนเปิดคลิปเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงน่าจะได้แล้วนะครับก็ตั้งแต่ผมเทรดจบในไม้ที่2ไปนะครับก็หลังจากนั้นผมก็ออกไปข้างนอกนะครับพอดีว่ามีเรียนภาษาอังกฤษนะก็ผมออกไปข้างนอกก็กลับมาอีกทีประมาณเย็นๆนะครับบ่าย 3-4 โมงเย็นผมก็เปิดกราฟดูนะว่าเออมันมีจุดเข้าอะไรน่าสนใจมั้ยกราฟมีอะไรน่าสนใจมั้ยสรุปไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะครับทุกคนหลายๆกราฟมันค่อนข้างวิ่งช้านะครับมันก็มีหลายกราฟที่น่าเทรดอ่ะแต่ว่ามันไม่ครบตามเงื่อนไขตัวสโตเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ได้เข้านะเออก็ประมาณนั้นเนาะก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้นะครับสรุปแล้วช่วงเย็นผมก็ไม่ได้มีการเทรดอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จนมาถึงตอนนี้นะตอนนี้ตอนดึกๆมานี้นะครับผมก็มาหาจุดเข้าเพิ่มเติมก็อย่างที่ทุกคนเห็นกราฟอยู่ตอนนี้นะครับหลายๆกราฟมันหน้าตาแบบเนี้ย มันเป็นไซด์เวย์แล้วก็แกว่งไปแกว่งมาแบบเนี้ยก็กลายเป็นว่าก็ไม่ได้เทรดอะไรนะครับก็นั่งเฝ้ากราฟมาตั้งแต่ช่วงประมาณ 3 ทุ่มกว่าๆจนมาถึงตอนนี้แหละนะครับเที่ยงคืนและเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะที่ผมมาเฝ้ากราฟรอบดึกนี้ก็ไม่ค่อยมีจุดเข้าอะไรที่น่าสนใจเลยนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเอาไว้ที่เท่านี้เลยแล้วกันนะครับพอดีว่ามันได้แค่นี้จริงๆนะครับทุกคนนะสำหรับวันนี้สรุปเลยนะครับผมก็เทรดไปทั้งหมดแค่2ไม้นะครับที่จริงมัน3ไม้นะในพอร์ตหลักนี้แต่ว่ามันไม้หนึ่งมันเสมอไปนะครับก็เลยไม่นับเนาะก็นับแค่2ไม้นะครับวันนี้ได้เทรดแค่2ไม้นะชนะ1แพ้1วันนี้ก็ทำกำไรมาได้ที่100เหรียญนะครับก็สำหรับกำไรที่ผมทำมาได้100เหรียญนี้นะครับก็นี่เลยนะครับเมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วอยู่ที่คร่าวๆนะครับประมาณ 3,475 บาทกับอีก80สตางค์นะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับวันนี้สุดแล้วจริงๆได้แค่นี้จริงๆนะครับก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็นี่เลยคือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็ขอจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก5 533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดไบนารี่นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมได้นะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งคลิปสอนเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกผมก็ติดเอาไว้ที่หน้าช่อง YouTube ผมเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกเป็นท็อปแฟนเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปศึกษาได้ที่หน้าช่อง YouTube ของผมเลยนะครับทำนี้เลยนะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนละครับดึกละเที่ยงคืนละแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย